ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดซึ่งยกกองพาทีมงานและนักแสดงบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถ่ายทำกันถึงประเทศญี่ปุ่นโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันแรกนั้นเป็นฉากการเจอหน้ากันครั้งแรกของสองพระนางณเดชน์และยาย่าซึ่งการเข้าฉากด้วยกันของสองคนนี้ก็ไร้ปัญหาใดๆเพราะทั้งคู่ต่างสนิทสนมและรักใคร่กันเป็นอย่างดีแล้วกดชักโครกกะว่าจะลงตัวไปแต่ไม่ลงครับให้คุณพระช่วยให้เจอกันวันแรกก็จะจับน้องหมกชักโครกญี่ปุ่นซะแล้วแล้วอย่างนี้หนูจะรอดจะถึงวันสุดท้ายไหมคะอย่าไม่รอดหรอกไม่รอดอาการน่าเป็นห่วงใครเขาก็ตื่นผู้ชมค่ะหลังจากที่ได้รู้ถึงปณิธานและเจตนาของณเดชน์อย่างชัดเจนแล้วย่านางเอกผู้ไม่ยอมแพ้จึงอยู่เฉยต่อไปไม่ได้นายโดนแน่เมียหยิบคอเด็กหยิบคอจับคอได้เลยกันได้ไงนี่แกอะไรนี่น้องจัดเต็มแบบนี้โดยย่าพยายามที่จะเอาคืนณเดชน์แต่ดูมันว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองตลอดเลยนะคะคุณนะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่ดูจะเป็นคู่กัดที่อยู่ด้วยกันทีไรเป็นต้องแกล้งกันตลอดแต่ทั้งคู่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือความสุขสนคิดว่าจะมีคนรอวิ่งมาแล้วนินจานะคะตอนนี้มันนินจาอ๋อสวยโอ้ยนี่ก็ซื้อกับนี่ก็ติดคุณพระช่วยเกือบไปแล้วไหมล่ะณเดชน์คะรบกวนช่วยอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งนิ่งๆเถอะค่ะเจ๊ละเป็นห่วงสวัสดิภาพของหนูเจ๋งหัวใจสิวาย